ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ50คีย์เวิร์ดนะครับที่เป็นไอเดียสำหรับผู้ที่อยากจะขายดีใน Shopee ในหมวดสินค้าแม่และเด็กนะครับแล้วก็ฟังให้จบนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะมีโบนัสมอบให้ด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันนะครับเราลองมาดูนะครับในหมวดสินค้าแม่และเด็กนะครับในหมวดสินค้าแม่และเด็กเนี่ยก็มีสินค้ามากมายเลยนะครับในหมวดนี้เนี่ยมีเยอะแยะนะครับมีหมวดผ้าอ้อมนมนะครับอุปกรณ์ตุ๊กตาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กผู้ชายนะครับผลิตภัณฑ์อาบน้ำเป้อุ้มรถเข็นคาร์ซีทนะครับหนังสือเด็กเฟอร์นิเจอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถขายได้ทุกๆหมวดเลยนะครับในหมวดของแม่และเด็กนะครับแต่เราจะขายอะไรดีให้ได้กำไรนะครับแล้วก็น่าจะขายได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะขายได้ในออนไลน์นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มดูตัวสิ่งสำคัญเลยนะครับในการขายได้ดีเนี่ยก็คือคำที่เราจะใส่เข้าไปในสินค้าเรานะครับดังนั้นเราจะมีเครื่องมือที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือในคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดของ Shopee เองนะครับตัวนี้คีย์เวิร์ดของ Shopee เองแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นเจเนอเรเตอร์ที่เป็นของต่างประเทศนะครับตัวนี้ต้องเสียตังค์นะครับฟรีนะครับแล้วเราก็จะใช้ในหมวดที่ดูในส่วนของมีคนเซิร์ชใน Google มีอะไรบ้างนะครับและอีกตัวนึงก็คือเราจะใช้ Google Trend นะครับก็จะเป็นของ Google เหมือนกันนะครับเอามาดูภาพรวมกันเฉยๆนะครับว่าตัวไหนสินค้าตัวไหนใช้คำคีย์เวิร์ดตัวไหนดีจะเหมาะสมนะครับเอาแหละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยในกลุ่มเสื้อผ้าหรือว่ากลุ่มแม่และเด็กเนี่ยนะครับมีหลากหลายหมวดเดี๋ยวผมจะสุ่มออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเช่นตัวนี้นะครับผมจะลองดูคำว่าตุ๊กตานะครับผมเสิร์ชเข้าไปแล้วคำว่าตุ๊กตานะครับตัวที่มีคนค้นหาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยใน Shopee นะครับมีคนค้นหาคำว่าตุ๊กตาอยู่ 300,000 กว่าคนนะครับการคลิก1ครั้งเนี่ยถ้าคุณใส่โฆษณาเข้าไปเนี่ยจะต้องเสียประมาณ2บาทนะครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับเช็คใน Google เนี่ยนะครับเจ้าตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้เราก็เช็คว่าตุ๊กตาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 20,000 นะ20,000 กว่าครั้งนะครับแค่5วันนะอย่าลืมนะครับนี่คือแค่5วันนะครับที่เสิร์ชคำว่าตุ๊กตาแล้วเนี่ย5วันเนี่ยก็มีคนดูไปเกือบ20,000ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ขี้เหร่แล้วเรามาดูคำว่าตุ๊กตานะครับใน Google Trend กันบ้างอันนี้ขอบอกอีกครั้งนึงนะครับเราใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ไม่เสียตังค์นะครับดังนั้นเราก็เลยดูแบบภาพรวมได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราอยากจะดูคีย์เวิร์ดคำไหนขายดีเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องเสียตังค์เพิ่มเติมอีกนิดนึงแต่อันนี้ผมให้ดูภาพรวมนะครับเอาล่ะคำว่าตุ๊กตาเนี่ยก็ถือว่าเกิน 50% ก็มีคนดูอยู่นะครับก็ในหมวดนี้แสดงได้อย่างนึงว่าคำว่าตุ๊กตาเนี่ยจะขายดีใน Shopee นะครับคนดูใน Shopee เยอะแต่ในภาพของ Google เนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่ปริมาณเนี่ยนี่คือ7วันใน Google Trend เนี่ยเราใช้แค่7วันนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึงนี่วันที่8นะครับโดยประมาณนี้นะครับเราก็จะพบว่ามีคนมาวันที่6เยอะหน่อยวันที่6นี้ก็ถือว่ามีคนดูอยู่เยอะวันที่6คือวันอะไรครับวันที่6ก็คือเป็นวันพฤหัสเนาะทำไมวันพฤหัสคนอยู่บ้านหรือเปล่าอันนี้คือการวิเคราะห์ Google Trend นี่เป็นการวิเคราะห์ว่าทำไมวันนี้คนถึงซื้อเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะต่อไปเรามาดูคำคีย์เวิร์ดถัดไปกันแล้วกันนะครับเรามาดูคีย์เวิร์ดต่อไปของใน Shopee กันต่อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคำคีย์เวิร์ดใน Shopee กันนะครับเราลองใส่คำว่าทิชชู่นะครับทิชชู่เปียกที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับทิชชู่เปียกนี่คือทิชชู่เปียกมีประมาณ 200,000 นะครับแล้วเราใช้ช้อนทิชชู่ธรรมดาล่ะกี่คนทิชชู่ธรรมดา
โอ้คำว่าทิชชู่เปียกเนี่ยคุณดูเยอะไหมอันนี้แสนกว่าทิชชู่เปียกโอ้สองแสนคำว่าทิชชู่เปียกนี่มีคนคลิกดูเนี่ยประมาณสองแสนนะครับแต่ว่าค่าส่งก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้เราไปปรับใช้ดูนะครับโอเคเรามาดูต่อในคีย์เวิร์ดตัวที่สองนะครับถ้าคำว่าทิชชู่เปียกเป็นยังไงนะครับเราเข้ามาดูคำว่าทิชชู่เปียกอ้ออันนี้แค่สองวันนะครับแค่สองวันคำว่าทิชชู่เปียกเนี่ยมีคนเข้ามาดูเกือบ6,000อ่ะเรามาดู Google Trend กันบ้างนะครับคำว่าทิชชู่เปียกมีคนดูเป็นยังไงบ้างในรอบ7วันอ๋อ75 3พฤษภาก็เยอะในช่วงนี่มันอังคารและไปวันอันนี้ก็วันที่6รู้สึกว่าวันที่6เนี้ยมีคนดูเยอะนะครับแปลกเหมือนกันจริงๆวันนี้คือวันหยุดใช่ไหม1 2 4คือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเช็คความเป็นไปได้ว่าทำไมลูกค้ามาเซิร์ชใน Google วันนี้เยอะนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อแล้วกันนะครับเอาล่ะนี่คือคีย์เวิร์ดถัดมานะครับที่เราเช็คดูให้คำว่าทิชชู่เปียกก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะขายได้นะครับต่อไปเรามาดูคำอื่นกันบ้างนะครับจุกนมนะครับจุกนมเป็นไงบ้างเอ่ยในคีย์เวิร์ดของ Shopee เรามาดูคำว่าจุกนมนะครับจุกนมมีคนดูประมาณ 20,000 จุกนมพีเจนก็อยู่ประมาณ 35,000 อ๋อถ้าเป็นจุกนมยี่ห้อนี้เขาจะดูเยอะกว่านะครับเรามาดูมีคันไหนอีกจุกนมนะครับ 20,000 กว่าในนี้ล่ะคนดูเยอะไหมคำว่าจุกนมพันกว่านะครับพันกว่าถ้าไปดูใน Google Trend ว่าวันไหนที่เขาซื้อกันเยอะนะไปดูสิวันไหนเขามานั่งดูกันเยอะสม่ำเสมอนะครับส่วนใหญ่แต่วันหยุดเนี่ยในช่วงวันหยุดเนี่ยเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเราอัดของช่วงวันหยุดหรือว่าเราทำโฆษณาช่วงวันหยุดเนี่ยมันน่าจะขายได้นะเพราะว่าคนจะดูมันคำว่าจุกนุ่มช่วงวันที่3คือวันหยุดเนาะวันหยุดเอาล่ะต่อไปนะครับมาดูคีย์เวิร์ดถัดไปกันดีกว่าคีย์เวิร์ดตุ๊กตาผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นกางเกงในเด็กนะครับเรามาดูคำว่ากางเกงในเด็กกางเกงในเด็กเรามาดูคีย์เวิร์ดต่อไปคำว่ากางเกงในเด็กนะครับกางเกงในเนี่ยผู้หญิงแล้วกันเป็นเฉพาะเจาะจงไปหน่อยเอาละ60,000กางเกงในเด็กผู้ชาย50,000นี่คำว่ากางเกงใน40,000แสดงว่ากางเกงในเด็กผู้หญิงเนี่ยน่าสนใจเยอะนะครับถ้าเรามาดูในคีย์เวิร์ดตัวนี้กันบ้างนะครับกางเกงในเด็กผู้หญิงปึ๊บเรามาดูสิแสดงว่าในคีย์เวิร์ดของ Google เนี่ยไม่ค่อยมีใครเซิร์ชคำว่ากางเกงในเด็กผู้หญิงนะครับมีแค่9เองในวันที่20ถือว่าไม่เยอะแล้วเรามาดูนี้สิเฉพาะเจาะจงไปก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับเทรนเป็นช่วงสั้นๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับตรงนี้เงียบเลยโอเคอันนั้นถ้าเซิร์ชใน Shopee นะครับคีย์เวิร์ดใน Shopee เราก็เช็คได้ว่าอ๋อคำว่ากางเกงในเด็กผู้หญิงก็ถือว่ามีคนเซิร์ชเยอะนะครับโอเคต่อไปเรามาดูคีย์เวิร์ดต่อไปกันนะครับตัวไหนน่าสนใจถุงเก็บน้ำนมนะครับนมแม่ต้องใช้คำว่านมแม่นะครับต้องบักตัวนี้ออกไปแล้วก็ถุงสต๊อกน้ำนมนี่เป็นตัวเพราะนมแม่เนี่ยก็เป็นตัวคีย์เวิร์ดนมแม่ตั้งครรภ์นั่นคือว่านมแม่ดีกว่าเห็นไหมครับเราได้คีย์เวิร์ดคำว่านมแม่
นมแม่น่าจะดีกว่าเราก็เอาคำว่านมแม่ตัวนี้ไปใส่ใน Google ดูซิใครนะ Keyword Generator นี้ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับติ๊กไว้ก่อน2,000 กว่าแค่5วันนี้คลิกไป 2,000 คำว่านมแม่นะครับถ้าส่วนคำนี้ล่ะเรามาดูกันก็ถือว่ามีเทรนอยู่นะครับในการขายได้คำว่านมแม่ก็ได้อยู่วันนี้ก็มีคนเซิร์ชอยู่นะครับวันนี้มีคนเซิร์ชอยู่นะเยอะด้วยคำว่านมแม่ใน Google ก็แสดงว่ามันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่ามันเสาร์อาทิตย์น่าจะขายดีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับวันหยุดก็ขายได้อะครับสรุปนะครับในคีย์เวิร์ดเหล่านี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับใน Shopee จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่อยู่ในโฆษณาเป็นการเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปเช็คดูว่าตัวไหนที่เหมาะตัวนี้เฉพาะเจาะอยู่ใน Shopee เลยนะครับบอกได้ว่าคนคลิกตัวไหนเยอะอันนี้น่าสนใจแต่ถ้าใช้ในส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นของต่างประเทศนะครับผมใช้ตัวเดี๋ยวผมจะแจ้งลิงก์ไปใต้คลิปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคตัวนี้ผมใช้เพื่อจะดูภาพรวมของ Google นะครับในการเช็คดูแล้วคนดูเท่าไหร่จะเหมาะสมนะครับแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไปใส่นะครับส่วนตัวถัดมาเนี่ยก็คือ Google Trend เราดูแนวโน้มนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยคนจะเลือกใช้สินค้าตัวนั้นหรือเปล่าโดยคำเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้ง3ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับกลุ่มคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับเรามาดูคีย์เวิร์ดนี่คือสินค้าขายดี50รายการครับผมแล้วตอนนี้ผมจะแสดงสินค้า50รายการที่ผมดูในขายดีใน Shopee นะครับโอเคนี่ผมทำรายการไว้ให้แล้วนะครับ50สินค้าขายดีนะครับโดยการใช้คีย์เวิร์ดที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับใน Shopee หมวดสินค้าแม่และเด็กนะครับนี่นะครับสินค้านะครับผมจะซูมให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เผื่อเอาไปใช้นะครับสังเกตนะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะมีโบนัสเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้คือ1ถึงไปเรื่อยๆนะครับมีจุกนมนะครับมีตุ๊กตาปลาหมึกตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับขายดีอยู่นะครับ40มันก็ยางรัดผมพวกนี้ก็ขายได้นะครับแล้วก็เสื้อคลุมดาบพิฆาตอันนี้เจ๋งมากเลยก็ขายได้หลักพันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็นี่50สินค้าตรงนี้ใช่ไหมครับผมเพิ่มโบนัสให้นะครับเป็น51จนถึง100เลยนะครับนี่คือแปรงสีฟันเด็กนะครับมีสินค้ามากมายในหมวดหมู่ต่างๆผมก็ทำไว้ให้แล้วนะครับนี่คือหมวดหมู่เสื้อผ้าเด็กผู้ชายนะครับผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กนะครับนี่คือกลุ่มเสื้อผ้ากางเกงคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับขออันนี้คือของที่ให้สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนนะครับนี่คืออะไหล่ซิลิโคนนะครับอันนี้คือคำคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะกับเรานะครับหาสินค้าได้หนังสือนิทานตรงนี้ที่ขาที่ดีดูดีเลยนะครับก็จะมีอยู่กลุ่มเท่านี้นะครับนะครับนี่คือกลุ่มนิทานที่ขายดีนะครับที่ผมเลือกมาให้แล้วนะครับหนูหัดอ่านพวกนี้นะครับโปสเตอร์หนังสือผ้านะครับก็ขายได้นะครับพวกนี้ถ้าเรามีแหล่งเราก็ลองเจาะข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะฮะต่อไปสินค้าที่เป็นรักเสียบไล่ยุงตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพนี่คือของเด็กนะครับนี่คือนอกเหนือจากนั้นก็เป็นอื่นๆนะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมบอกว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ50เนี่ยจริงๆมันคือ100นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับกับการหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็นำคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไปใช้ในหมวด Shopee นะครับได้แล้วก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม